สวัสดีครับสวัสดีครับสายๆนี้ผมอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรนะครับที่อู่อาจารย์เบิ้มเป็นอาจารย์ช่างที่คว่ำบอดในวงการมาท่านหนึ่งอยู่ก็เรียกว่าอยู่ในเมืองใหญ่ๆมาแล้วเพราะตอนนี้กลับมาเป็นเสือในป่าดีกว่าเป็นหมาในกรุงนั่นก็คือคำโบราณเขาว่าไว้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ช่างที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนั้นส่วนมากจะย้ายกลับมาถิ่นฐานตัวเองค่อนข้างจะมากนะครับเพราะว่าอยู่ในเมืองนั้นอีกหน่อยเขาจะต้องดันออกมาข้างนอกเหมือนเดิมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะฉะนั้นการเตรียมการล่วงหน้าอาจารย์เบิ้มก็ได้มาเปิดโครงทำโครงสร้างไว้ล่วงหน้าแล้วเราได้ย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ประมาณ6เดือนใช่ไหมอาจารย์ครับผมครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เบิ้มแนะนำตัวเองแล้วก็เล่าสู่กันฟังชีวิตการเป็นช่างนั้นเป็นอย่างไรมาจนถึงทุกวันนี้เป็นอู่มาตรฐานใหญ่โตขนาดนั้นนะครับสวัสดีครับอาจารย์เบิ้มครับแนะนำตัวเองนะครับครับช่างเบิ้มครับผมครับอู่ช่างเบิ้มช่างเบิ้มครับก็ผมก็ไม่มีอะไรครับก็คือเรียนจบมาก็เข้าสู่วงการโรงงานประกอบรถโตโยต้านะครับครับที่สมุทรปราการครับครับครับอยู่โรงงานผลิตรถโตโยต้ามาก่อนใช่ครับผมครับอยู่กี่ปีครับอยู่ประมาณ 3-4 ปีครับ 3-4 ปีครับผมก็พอเราอยู่เราก็มันไม่มีอะไรที่ว่าตื่นเต้นหรือว่ามันไม่มีอะไรที่ว่าเราจะได้ความรู้มากไปกว่านี้ครับก็เลยพลิกแปรผันมาเข้ามาอยู่วงการช่างครับช่างซ่อมรถยนต์ครับผมใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าพอทำมาเรื่อยๆมันก็ฝึกพัฒนาตัวเองครับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็โดยประมาณที่ทําอยู่ก็ประมาณ20กว่าปีครับผมก็จะเกือบๆ30ปีแล้วครับเกือบ30ปีตอนนี้ผมก็45 46แล้วครับครับผมครับพูดง่ายๆก็จบมาก็ไปอยู่วงการรถยนต์เลยว่างั้นใช่ๆครับผมครับผมจบช่างกลคสทบครับครับครับวิศวกรรมยานยนต์ครับเปิดอู่ครั้งแรกที่ไหนฮะอยู่ที่รามอินทราเลยรามอินทราใช่ครับรามอินทราครับผมรามอินทราครับก็มันคือก็อยู่ในอยู่ที่อู่ก็ประมาณซ่อมอยู่ที่หมายความว่าเราไปฝึกงานหรือว่าทำงานที่อู่อื่นนะครับครับก็ประมาณเกือบ10ปีได้ครับครับแล้วก็มาเปิดอู่ตัวเองใช่ครับแล้วก็มาเปิดเป็นอู่ของตัวเองครับผมเปิดเป็นอู่ของตัวเองก็นี่ก็ประมาณจะ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีครับผมก็ดูตัวเอง20กว่าปีครับทำไมถึงเบื่อเมืองกรุงแล้วย้ายมาอยู่ครับคือบ้านเรามันเป็นคนต่างจังหวัดนะครับซึ่งครับการที่ว่าเราจะไปอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยคือค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็สูงมากมีผลเกี่ยวเนื่องทุกอย่างเลยครับซึ่งพอเราอยู่แล้วเนี่ยถามว่าอยู่ได้มั้ยมันก็อยู่ได้ครับแต่ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะจะสูงครับครับทีนี้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเรามาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องดรอปลงมาครับครับตามสถานที่นะครับซึ่งในตอนนี้มันถามว่าถ้าอยู่ทางโน้นน่ะถามว่ารายได้ดีอะไรดีมั้ยมันก็ดีครับครับครับแต่เพียงแต่ว่าติดปัญหาเรื่องสถานที่ครับสถานที่สถานประกอบการสถานประกอบการที่เราทำอยู่ครับเพราะเขาจะไล่เราเมื่อไหร่เราไม่รู้ดังนั้นเราเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนดีที่สุดแล้วใช่ครับต้องมีการวางแผนครับสำหรับการที่เราจะสร้างอนาคตของตัวเองครับผมครับทีนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็มีการก็คือมีการวางแผนไว้หลายปีแล้วครับซึ่งที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของภรรยาผมเองแฟนผมเองครับก็เลยกลายเป็นว่ามีโอกาสครับมีโอกาสตรงนี้ก็เลยแล้วก็มีการเตรียมการไว้อยู่แล้วครับซึ่งสักวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องน่าจะได้กลับมาตรงนี้อยู่แล้วครับก็เลยเตรียมการล่วงหน้าไว้เลยใช่ใช่คิดการไกลครับครับแปรผันอะไรมาก็คิดว่ายังไงมันก็ไม่น่าจะเกินนี้ครับครับยังไงก็คิดว่าน่าจะต้องได้กลับมาครับก็เลยตัดสินใจนะครับย้ายมาอยู่นี่นะครับผมคือการตั้งฮ้อยอะไรต่างๆเนี่ยครับคือถูกต้องเลยนะครับครับต้องตั้งแบบนี้ถูกต้องครับไม่ใช่ไปตั้งห้อยขวางแล้วมันช่องฟรีไม่มีเกือบหลายๆที่เนี่ยผมเดินทางไปผมบอกว่าให้เปลี่ยนใหม่เลย
ครับตัดของแล้วเคลียร์จอดได้4คันกลายเป็นครับ6ถึง7คันครับแค่เราเปลี่ยนแนวจอดใหม่แล้วทำงานบอกมันทำงานออกง่ายครับเมื่อก่อนเนี่ยทำไอ้คันในเสร็จไอ้คันนอกต้องใส่ล้อเข็นรถครับให้รถออกก่อนแล้วก็เข็นเข้าไปใหม่ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จอดเฉียงครับอันนี้ก็คือเราก็อาศัยประสบการณ์ที่เคยอยู่มาครับครับอาศัยประสบการณ์อาศัยว่าเราเคยเจอหรือได้เห็นประสบการณ์ตรงนี้มาไม่ว่าแม้กระทั่งว่าจะเป็นการซ่อมหรือว่าการปรับปรุงสถานที่อะไรพวกนี้เราก็จะมีประสบการณ์ตรงนี้มาด้วยครับนี่ถูกต้องเลยครับเห็นปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยครับนักบริหารจัดการก็คือเขารู้ว่ารถพร้อมที่จะออกเข้าแล้วเสร็จพร้อมที่จะออกโดยที่ไม่เกะกะไม่ต้องไปเข็นรถครับบางอู่เนี่ยคนไม่มีต้องใช้ลอกดึงอ่ะดึงขึ้นดึงลงเงี้ยก็น่าเห็นใจครับก็ขอฝากอีกหนึ่งอู่ว่าอาจารย์เบิ้มนะครับยุคปัจจุบันนี้จะอยู่ที่ไหนแล้วแต่ถ้าเราวิเคราะห์งานแล้วซ่อมจบลูกค้าจะมาหาเราเองเราก็ช่วยหน้าที่ของชมรมรวมช่างใจนั้นก็จะโปรโมทอู่ให้บนความถูกต้องนะครับไม่มีการไปชาร์จลูกค้าอะไรทั้งนั้นเสียก็คือเสียตัวไหนไม่เสียเขาจะไม่แตะต้องให้เพราะฉะนั้นการใช้ของเหลวก็ดีต้องปรึกษาช่างนะครับตารางของน้ำมันเครื่องก็ยังมีอยู่ว่าคือเกรด CI นั้นก็คือค่อนข้างโบราณแล้วนานมากแล้วนะครับปัจจุบันนั้นก็จะใช้ CJ4 หรือ CK4 ซึ่งราคาก็เท่าๆกันอาจจะถูกกว่าหลายๆยี่ห้อโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเกินรอนะครับอู่ช่างเบิ้มจะเป็นสถานที่ซ่อมเชฟมาตรฐาน AC Delco เราจะมีป้ายขึ้นนะครับแล้วพร้อมกับโปรแกรมของเชฟแท้ๆจาก อเมริกาเราจะมีรหัสให้เสร็จเรียบร้อยในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์รถเชฟก็ดีหรือยี่ห้อต่างๆก็ดีซึ่งอาจารย์เบิ้มอยู่ในเขตกทม.นั้นมานานเพราะฉะนั้นพวกรถเบนซินดีเซลอะไรเขาถนัดอยู่แล้วนะครับและเร็วๆนี้ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ซ่อมหัวฉีดทุกรุ่นทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ย้ายมาใหม่ๆกำลังเตรียมการก็ขอฝากนะที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรดูตามเบอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็เปิดหัวมาจะมีเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์เบิ้มอยู่ในนั้นติดต่อนัดหมายล่วงหน้านะครับเพราะว่าช่างน้อยทำไม่ทันตอนนี้ก็มีเวลาน้อยมากนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องลูกค้าต้องไปส่งรถลูกค้าแล้วเพราะช่างมีแค่2คนใช่ไหมตอนนี้เพราะฉะนั้นขอให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนนะครับอยู่ๆขับมาเลยแล้วเดี๋ยวจะมันต้องรอคิวนานนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์เบิ้มอยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดในวงการช่างของเราบ้างครับครับผมก็มีข้อคิดก็คือหมายเขาว่าการซ่อมรถเนี่ยมันต้องซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจครับสำหรับผมตัวผมเองนะครับครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่รวยจนหรือว่ามีไม่มีก็เราก็ให้ความมาตรฐานซึ่งเท่ากันหมดครับทุกคนครับนั่นน่ะคือจรรยาบรรณของช่างครับผมใช่ครับก็ขอฝากเนี่ยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์เบิ้มนะครับครับรถจะเก่ารถจะใหม่ครับมาตรฐานการบำรุงรักษาจะเป็นการแนะนำวิเคราะห์ให้เสร็จแนะนำพร้อมกับราคาให้เสร็จเรียบร้อยเราถึงจะซ่อมให้แต่ถ้าอยู่ๆมาถึงแล้วทำเสร็จแล้วไปเก็บเงินเป็นแสนเหมือนหลายๆเคสที่โดนนั้นมันไม่ใช่ในชมรมเราไม่ใช่นะครับเป็นอู่น้องใหม่ป้ายแดงของชมรมรวมช่างด้วยใจครับที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรนะครับก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับก็คือตอนนี้ผมดูสภาพของอู่แล้วเป็นอู่มาตรฐานมากมากครับผมไม่ว่าระบบจัดการบริหารหรือครับสิ่งต่างๆที่เห็นนั้นครับเข้าเกณฑ์แล้วครับครับเดี๋ยวเราจะทําการติดต่อมาอีกครั้งนะครับว่าได้ครับผมป้ายกว้าง1เมตรยาว8เมตรครับแล้วก็ต้องไปอบรมได้ครับที่เชฟที่นนทบุรีนะครับครับครับผมได้ๆๆครับครับลูกค้าครับจะมาใช้บริการอะไรได้บ้างอะไรนะครับแนะนําเลยแนะนําลูกค้าเลยได้เลยครับครับผมไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปนะครับทางอู่เราก็ให้บริการได้ทุกรุ่นทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับครับครับเดี๋ยวเรามีเบอร์โทรศัพท์ให้สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้
ก่อนได้โดยที่ยังไม่เข้ามาซ่อมก็ได้ครับครับครับผมอยู่ที่อำเภอเริงนกทาครับผมก็อยู่ตรงข้ามกับโรงสีข้าวชัยคุณนะครับสีแยกเริงนกคือพูดง่ายๆดูตรงประตูนี่เลยนะครับผมป้องแผนไว้ประตูหน่อยเนี่ยอยู่ตรงประตูนี่เลยประตูเมืองเทศบาลเมืองครับสามแยกใช่ไหมครับผมใช่ครับบนสามแยกนี่เลยตรงประตูนี้เลยครับครับผมก็ถึงอู่แล้วครับก็เข้ามานัดหมายล่วงหน้าได้ก็ฝากดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนครับก็คือแนวทางของอาจารย์เบิ้มสุดยอดแล้วล่ะก็คงไม่นานอ่ะเดี๋ยวต้องเป็นครูฝึกสอนของชมรมรวมช่างได้ใจอีกหนึ่งท่านนะครับครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆเตรียมการให้อู่เข้าที่เข้าทางเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ออกไปสัมมนากันเอาความรู้ไปให้เพื่อนๆที่น้องๆที่ด้อยโอกาสอยู่นะครับก็ขอฝากอย่างนึงอู่นะครับครับวันนี้ผมกับอาจารย์เบิ้มต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับคลิปหน้าผมต้องเดินทางเข้าจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งหลายๆอู่ก็รออยู่ครับบังเอิญมาเนี่ยผมมาเจอพอเลี้ยวรถมาเจอพอดีก็แวะเข้ามาคุยปรากฏว่ารู้จักอาจารย์ต้น AG นะครับครับอยู่ที่รามินทราครับผู้บอลครับก็ขอลาท่านผู้ชมตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับ